ไม่เคยรู้มาก่อนรักแรกเอมี่มีลูกเมียนักร้องดังซีขอโทษเชียโปแม่จับได้คุณมาแย่งผมไปช็อกมากผมเดินเจ็บไปเลยไม่มีใครรู้มาก่อนไม่พูดที่ไหนให้เกียรติหนุ่มในวงการรักแรกเอมี่แต่งงานมีลูกเมียนักร้องดังซีขอโทษเชียโปแม่จับได้ความลับที่ถูกเปิดเผยครั้งแรกซีสิวัตรพร้อมด้วยเอมี่กลิ่นประทุมสองสามีภรรยาเผยคลิป Now You See Amy Q และเอจากแฟนคลับเผยเรื่องลับๆของซีเอมี่โดยมีคำถามจากแฟนคลับถามเข้ามามากประเด็นซีตอนจีบเชียร์ที่คำพรในเบญจาคีตาความรักโดยซีเผยว่าเอาจริงๆไม่ได้จีบอะไรมากเลยรู้ปะแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยด้านเอมี่กล่าวว่าเชียร์บอกเรื่องนี้เชียร์ร้องไห้เสียใจในกองซีนี้ไม่รู้เลยไม่อยากจะพูดตรงนี้นะจริงๆอยากไปขอโทษเชียร์จริงๆจะคุยกับเชียร์ได้ต่อเมื่อเลิกกองเอมี่ภรรยาเลยบอกว่าโทรไปหาเชียร์เลยไหมพร้อมต่อสายไปหาเชียร์ทันทีจริงๆบอกเชียร์ว่าซียังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยพร้อมให้เคลียร์กับน้องเชียร์ถึงกับหัวเราะทั้งนี้ซีกล่าวกับเชียร์ว่าจำได้ไหมที่เชียร์บอกร้องไห้กลางกองพี่ยังไม่รู้เลยพี่ยังงงจนมีคนส่งคลิปคลับพรายเดย์ให้ดูอึ้งมากเคยพูดกับเชียร์ว่าถ้าเชียร์จะมีแฟนขอให้คนนั้นรักเชียร์อย่างน้อยให้ได้ครึ่งหนึ่งที่พี่รักเชียร์แต่ใครจะรู้ว่ากูนี่แหละทำให้น้องร้องไห้ในกองเอมี่หัวพี่มันซีเล่าอีกว่าพอพี่โทรไปปุ๊บหมาม้าก็จะถามเชียร์ว่าพี่ซีโทรมาจะคุยไหมเชียร์ก็จะบอกว่าไม่คุยเชียร์หัวเราะตัวจริงๆจำไม่ได้มันเป็นนี้จริงๆหลายครั้งเลยรู้สึกว่าเชียร์คงไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่แค่นั้นในพาร์ทพี่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันโป๊ะคืออะไรรู้ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าเชียร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคือเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ไปจีบเขาหมาม้าเชียร์โทรมาบอกว่าซีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนี้แกไปจีบเขาจริงไหมเชียร์พี่เป็นเพื่อนพี่สาวเชียร์เปล่านั่นแหละทำเอาฮาลั่นกับความโป๊ะของหนุ่มซีเจ้าตัวบอกว่าจริงคิดดูเราโดนจับได้ขนาดนี้เรายังมีหน้าไปจีบลูกสาวเขาต่อได้ยังไงจริงไหมเชียร์เราเนี่ยเอมี่ตอกย้ำอีกเห็นไหมผัวพี่มันซีกล่าวอีกว่าถ้าพี่รู้สักนิดว่าเชียร์ชอบคงไม่ถึงขั้นนั้นรู้สึกดีด้วยเราคงไม่ทำอย่างนั้นพี่รู้สึกพี่ขอโทษที่ยังไม่โทรหาเชียร์เพราะพี่อยากเจอเชียร์ต่อหน้าอยากขอโทษเชียร์ต่อหน้าจริงๆเชียร์ไม่เห็นต้องขอโทษเลยพี่เป็นคนหนึ่งที่รักเชียร์มากคือเราเติบโตมาด้วยกันวันนี้เชียร์ประสบความสำเร็จเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำให้น้องเสียใจในกองขณะที่เชียร์เผยบ้างว่าคุณเชียร์ไม่อยากให้พี่ซีรู้สึกผิดโมเมนต์ที่เชียร์ร้องไห้กลางกองอันนั้นเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมเรารู้สึกในมุมพี่น้องนะไม่ได้รู้สึกในมุมที่เธอไม่สนใจฉันเธอไม่คุยกับฉันแล้วเธอไปคุยกับคนอื่นไม่ใช่นะทำไมเราไม่สนุกเหมือนตอนอยู่กองเบญจาว่าอย่างไรอย่างนี้ซีกล่าวว่าพี่ไม่รู้จะทำตัวยังไงพี่ไม่ได้ตั้งใจจะห่างเหินนะแต่พี่เหมือนลดสถานะตัวเองเหมือนเราคิดว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบเราขณะที่เอมี่บอกเชียร์ว่าพี่ไม่เคยทำให้เชียร์ร้องไห้นะด้านเชียร์ตอบปิดตลกว่าพี่รู้ได้ไงเอมี่เชียร์หัวเราะฮาโดยซีกล่าวว่างั้นเชียร์ให้อภัยพี่นะด้านเชียร์ตอบทำเอาฮาอีกว่าไม่เชียร์ไม่ให้อภัยพี่ก่อนทิ้งท้ายว่าแค่นี้นะก่อนขำกันทั้ง3คนแฟนคลับถามกันต่อโดยเอมี่คนจริงยังยอมรับตรงๆว่าใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วทิ้งแฟนเพื่อมาคบเธอ4เพราะอะไรเพราะฉันชอบเธอซีจุ๊บเมียฟอดใหญ่คนนี้มันปากดีชอบอยากลองแฟนคลับถามมาว่าจริงไหมที่พี่เอมี่เคยคบ
เซ็นเซอร์รัวๆซีช่วยถามจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเป็นคนในวงการบันเทิงโดยเอมี่หัวเราะบอกว่าไม่รู้เขารู้หรือเปล่าจริงหรือไม่แฟนคนแรกของคุณคือคนในวงการและปัจจุบันนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วด้วยเอมี่กล่าวว่าเพื่อนกันตั้งแต่ป.0.4 จบประถมต่อมัธยมอีกเป็นเพื่อนกันมาโดยซีทำท่าประกอบบอกใบ้ด้วยให้ไปไทยเอาเองทำท่าเต้นแน่นอกบอกใบ้อันนี้ใบ้ยากมากแมนอะแมนจริงปะเอมี่กล่าวว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดซีโทรหาดีเอมี่ถึงกับร้องลั่นก่อนซีโทรหาดีเจแมนพัฒนพลพร้อมทั้งถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณสองคนเคยกิ๊งกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กขุยกันมาก่อนดีเจแมนบอกเลยว่าผมจะเล่าให้ฟังคุณซีคุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปผมจีบเขาตั้งแต่ป.0.1 เอมี่กูมาตอนป.0.4 ป.0.4 เขาบินมาแล้วพูดไทยไม่ได้เป็นสาวลูกครึ่งน่ารักมากผมประทับใจปั๊ปปี้เลิฟก็ดูแลกันมาจนเขาเข้าบดินเดชาผมก็เกเรเขาก็เป็นห่วงใยเรื่องการบ้านให้ผมเลิกทำตัวเกเรได้แล้วเป็นความรักที่น่ารักบริสุทธิ์ทำเอาเอมี่ออกอาการเขินบอกซีว่าเห็นไหมขณะที่ซีบอกว่าเมียกูเป็นบ้าอะไรหน้าแดงเชียวเอมี่ก็ไม่เคยพูดอะโดยดีเจแมนกล่าวว่าไม่มีใครเคยรู้เลยผมไม่เคยพูดผมให้เกียรติในความเป็นเพื่อนเขาเสมอรายการพี่อ้อยพี่ช็อตผมยังไม่พูดเลยดีเจแมนกล่าวอีกว่าทุกอย่างมันจะดีอยู่แล้วคุณมาแย่งผมไปคุณซีผมรู้สึกดีกับเขามากจนผมรู้สึกว่าเขาเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาผมยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นแล้วคุณเดินมากับเขาที่นั่งเล่นทองหล่อแล้วเดินผ่านผมไปผมช็อกมากผมเดินเจ็บออกไปเลยซีมึงหล่อมากนะเว้ยมึงรู้ตัวปะประมาณนี้ครับเพื่อนไม่มีอะไรดีใจที่สุดท้ายเขาได้เจอคนอย่างคุณด้านซีกล่าวว่าขอบคุณมากนะเพื่อนกันละครั้งหนึ่งก็น่ารักรักแมนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากเรียกว่าเป็นความหลังที่ซึ้งกันไปอีกโลอีกไวรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านตำรวจเรียกปรับรับขาดสติโลอีกคลิปออยรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้านตำรวจเรียกเจ้าของร้านเจ้าตัวรับทราบข้อหาจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียมีบุคคลเป็นหญิงแก้ผ้าเต้นโชว์ร่างกายภายในสถานที่แห่งหนึ่งนั้นจังหวัดปทุมธานีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าสถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกานั้นอ่านข่าวเลื่อยเต้าเป็นเหตุตำรวจเรียกปรับออยรอยจูบหลังโชว์อลังฉ่างกลางร้านขอนแก่นล่าสุดวันที่8สิงหาคม2565รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาไปติดตามตัวเจ้าของร้านมาสอบสวนคือนายวันชัยขอสงวนนามสกุลอายุ24ปีซึ่งแจ้งว่าเป็นเจ้าของร้านที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนหญิงที่เปลือยกายเต้นนั้นคือนอประภาวีขอสงวนนามสกุลหรือออยรอยจูบอายุ25ปีโผล่อีกคลิปออยรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนนางสาวประภาวีให้การว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2565เวลาประมาณ23:30 นคนได้มาเที่ยวที่ร้านดังกล่าวเนื่องจากพวกพี่พามาฉลองงานวันเกิดและได้ดื่มสุราจนเมาขาดสติจึงได้เต้นและถอดเสื้อผ้าออกหมดโดยความคึกขนองและขาดสติพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาได้ทำการเปรียบเทียบปรับ
นางสาวประภาวีในข้อหากระทําการอันคนขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทําการลามกอย่างอื่นเป็นเงิน 5,000 บาทส่วนนายวันชัยจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการจึงแจ้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป